สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบหินนะคะง่ายๆแล้วก็สวยด้วยนะคะวันนี้ใช้ดิปปิ้นเบอร์2จำนวน4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นละ32เซนติเมตรนะคะใช้สีขาว2เส้นสีแดง2เส้นตัดปลายดิปปิ้นให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันวัดลงไปให้ได้ความยาว9เซนติเมตรค่ะได้9เซนติเมตรแล้วพับลงไปเลยนะคะวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะ2ค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้อง1ค่ะต่อมาเส้นที่3นะคะจับตรงรอยพับเอามาคล้อง2ค่ะต่อมาเส้นที่4ค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะดึงเส้นสุดท้ายนะคะให้กว้างๆค่ะกางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายเราสอดไปทางขวาค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มจากเส้นสีขาวพับกลับลงมาค่ะปิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะต่อมานะคะเส้นที่2ค่ะจับตรงรอยพับนะคะให้ปลายริบบิ้นที่เราทำนะคะขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาเราบิดไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นที่3พับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะต่อมาค่ะเส้นที่4ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวจะทำจากเส้นสีแดงเอาสีขาวหลบมานะคะพับขึ้นไปด้านบนค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีแดงค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะขั้นตอนต่อมาเอาสีแดงหลบมาค่ะพับขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นสีแดงค่ะจับปลายริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะพับขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ
เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีขาวค่ะพาดเฉียงมาทางขวาค่ะพาดปลายริบบิ้นเฉียงมาทางขวาหลังจากนั้นให้เราหมุนฐานเส้นสีขาวขึ้นไปนะคะด้านบนค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีแดงค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมานะคะต่อมาค่ะเส้นสีแดงค่ะพาดเฉียงนะคะมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะตั้งขึ้นไปด้านบนค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีขาวค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นสีขาวค่ะพาดปลายริบบิ้นนะคะเฉียงมาทางขวาหลังจากนั้นให้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นสีแดงพาดเฉียงมาทางขวาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดเข้ามาด้านในนะคะของกลีบดอกสีขาวนะคะตกแต่งให้สวยงามค่ะค่อยๆดึงให้กลีบดอกเท่ากันทุกมุมนะคะหลังจากนั้นพลิกกลับด้านสีขาวด้านบนสอดลงมาค่ะสีแดงสอดมาทางซ้ายค่ะสีขาวสอดขึ้นไปค่ะสีแดงสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ